อนมาแล้วลงมาตีเล่นซะหน่อยวันนี้ตีสัก4แบบไม่ได้ตีเลยอยู่บนสวรรค์อย่างเดียวเบื่อโลเฟสไฮเฟสโลดอไฮดอเริ่มจากลูกแรกก่อนดีกว่าว่าเป็นโลเฟสสนามนี้สวยเก่งเหลือเกินน่าคุ้นๆเดี๋ยวต้องลองไปดูซะแล้วว่าแล้วเชียวท่านนี่เองแต่งตัวแบบนี้มีคนเดียวแน่นอนเทพเชียนใช่ไหมเนี่ยเป็นลมแล้วรอเล่นเป็นลมแล้วนี่เทพเชียนโหเมื่อกี้ตีอะไรอ่ะแบบดันดูแบบดีมากเลยอ่ะเห็นมีดัดซ้ายดัดขวาด้วยแน่นอนการเป็นเทพนี่นะมันต้องมีเทคนิคเยอะๆวันนี้ไม่มีอะไรทำไงเบื่อมากอยู่บนสวรรค์อากาศดีเกินเลยลงมาที่นี่ใช่ต้องมาแบบโควิดนิดนึงมาแตะโควิดใช่แต่ว่าเราเนี่ยกำลังฝึกหรือลองแบบช็อตต่างๆใช่เมื่อกี้เห็นอยู่ว่ามันแบบโหเลี้ยวแบบเลี้ยวร้อยหลาเลยอะทำได้ไงอะเท่ามานี่ใกล้ทำไมคะไม่แกะจะบอกให้คือที่ตีลูกแบบนี้เพราะว่าบางทีมันต้องใช้ไงเพราะว่าบางทีเราต้องใช้แบบประโยชน์จากมันอะสมมติว่าบางทีเนี่ยแฟเวย์ก็เป็นแบบซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราตีตรงไปอะบางทีมันก็หล่นนึกออกปะมันก็ต้องบางทีก็ต้องใช้ลูกพวกนี้จะตีลูกไหนก่อนว่ามาเดี๋ยวเราเริ่มจากดรอก่อนไหมน่าจะเป็นแบบว่าไปทางนี้ก่อนดีกว่าไปทางเนี้ยเอางี้ก่อนเนาะไปทางนี้ก่อนสไลด์ไปอย่างเงี้ยได้ได้เอาจากซ้ายไปขวาก่อนดีกว่าได้เพราะว่ามันจะได้นี่ไงทำอะไรท่านเก่งใจโลเฟสก่อนโอเคได้มาแล้วเริ่มจะเป็นแต่ยังไม่มีไม้เลยอ่ะยังลืมเอาไม้มาอ้าวก็กลับบ้านดิก็มากับท่านนะท่านก็ต้องเสกให้สิเดี๋ยวเสกให้ไม่ก๊อปกับถุงมือมาตกลงของท่านหรือของเราเนี่ยเราเสกไปไหนเนี่ยมาทั้งคู่เลยมันรู้ไงว่าของใครโอเคเดี๋ยวเราลองเริ่มกันเลยดีไหมโอเคค่ะสวยไหมอันนี้ชัดเลยโอ้โหอันนี้ชัดเลยผิดชัดชัดเลยไม่ผิดว่าเมื่อกี้ตอนลงเป็นแบบนี้ตอนลงมันเป็นแบบนี้อย่างนี้ดิอย่างนี้ดิการตีลูกที่โลอ่ะต่ำลงมาแคลรี่มันก็น้อยลง